ันนี้ก็มีการประชุมพรรคร่วมนะคะแล้วก็หัวหน้าพรรคเชิญหัวหน้าพรรคเชิญรองเชิญเลขาค่ะที่ก็มาคุยกันนะคะวันนี้ก็คุยในเรื่องของMOU 44นะคะก็ได้คุยกันในรายละเอียดนะคะก็วันนี้ก็จะมายืนยันนะคะว่าต่อกูดนะคะเป็นของประเทศไทยนะคะเป็นมาตั้งมาแล้วนะคะกัมพูชาก็รับรู้เช่นนั้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งประเทศไทยกัมพูชารับรู้อยู่แล้วว่าต่อกูดเป็นของประเทศไทยนะคะแล้วก็ตามส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็แน่นอนว่ารัฐบาลนี้นะคะก็จะไม่ยอมเสียพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะคะไปให้ใครก็ตามนะคะซึ่งเรื่องเกาะกูดเนี่ยเป็นเรื่องที่กับระหว่างกัมพูชาเองเราไม่เคยมีปัญหานะคะไม่เคยมีข้อสงสัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแค่เกิดความเข้าใจผิดกันนะคะของในประเทศไทยเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วมั่นใจได้เลยว่าเกาะกูดก็เป็นของประเทศไทยค่ะแล้วก็ในเรื่องของ MOU นะคะไม่สามารถมีการยกเลิกได้ถ้ายกเลิกนั้นก็คือต้องใช้การตกลงของระหว่าง2ประเทศนะคะก็คือประเทศไทยกับกัมพูชาไม่อย่างนั้นถ้าเรามายกเลิกเองเนี่ยก็ไม่ได้นะคะก็จะถูกฟ้องร้องนะคะเพราะว่ามันเป็นการตกลงกันระหว่างประเทศค่ะ